จู่ๆก็ฟ้าผ่าโคร่มลงมาจาก300บาทเหลือ3บาทภายในวันเดียวเพราะเขาประกาศเหลือให้ปิด3ทุ่มอ่ะให้เหลือ3ทุ่มทำไมอ่ะให้เหลือ3ทุ่มทำไมวะเขาอาจจะไม่อยากสั่งให้ปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนตกงานเยอะๆแล้วก็อาจจะเงินไม่พอเงินไม่พอที่จะไปรับผิดชอบคนที่ตกงานตรงนี้ไงก็เลยเป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านบ้างที่จะต้องรับผิดชอบด้วยสำหรับร้านนี้ก็เปิดได้ประมาณเดือนกว่าฮะเดือนนึงกับอีกอาทิตย์นึงก็เปิดปุ๊บวิดปั๊บถือว่ารับชะตากรรมร่วมกันดีกว่านะฮะกับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนทั้งโลกอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะเราทำไงได้อ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวมันกระทบเต็มๆอ่ะนะจากยอดขายเรา 100% น่ะเหลือไม่ถึง 10% แล้วในขณะที่พนักงานของเรา2ร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเซลทูดมูนบายนาคอนพระราม3หรือว่าร้านคุณทองบายนาคอนรัชดาพระราม9 2ล้านเนี่ยเรามีพนักงานล้ม100คนร่วม100คนค่าเช่าล้านกว่าบาทมันเป็นคอสที่เราต้องแบกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอเปิดมาถึงตอนนี้เราจะปิดหนีเลยแล้วก็ผลักภาระให้กับรัฐบาลผลักภาระให้กับคนน้องๆหรือเรารอดไงเราไม่ขายของเราก็รอดดิอยู่บ้านเฉยๆอ่ะไม่ต้องเอาเงินไปควักซื้อเนื้อซื้อหมูมามีต้นทุนทุกอย่างหยุดหมดเรารอดนะถ้าเกิดเราทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ปิดแล้วหนีเลยอะภาระมันก็จะตกไปอยู่กับประเทศภาระมันก็จะตกไปอยู่กับน้องๆที่เขาต้องออกไปหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนเราก็เลยคุยกับจูนบอกว่าเฮ้ยเราหนีไม่ได้เราเวลาน้ำท่วมเรายังไปช่วยเลยกับคนแค่ร้อยคนทำไมเราจะช่วยไม่ได้วะก็เลยตัดสินใจไม่ปิดร้านยังคงเปิดร้านอยู่ในรูปแบบของ Delivery แล้วก็ Drive to ขับรถเข้ามาเอาแล้วเอาแค่เท่าทุนให้น้องเขาอยู่ได้มีค่าเช่าร้านได้เจ้าของที่เขาก็เมตตาเขาก็ลดราคาให้ทุกอย่างมันได้เฮ้ยโอเคอย่างน้อยเงินไม่ต้องมาถึงเราหรอกแต่เอาให้เขาอยู่ได้พอเรากลับมาเปิดได้อยู่กับเรานะแล้วเขาก็จะภูมิใจในองค์กรของเราจู่ๆก็ฟ้าผ่าโคร่มลงมาจาก300บาทเหลือ3บาทช็อกเลยภายในวันเดียวพอเขาประกาศเหลือให้ปิด3ทุ่มอ่ะให้เหลือ3ทุ่มทำไมวะมันคนไม่มาอยู่แล้วอ่ะพอเหลือ3ทุ่มรีบกินรีบกินรีบกินแล้วรีบกลับหรอหรือว่าเราลองนะเราก็เปิดนะเปิดตามที่เขาบอก3ทุ่มปรากฏว่ามีอยู่3 4โต๊ะนั่งมองหน้ากันกินกันอย่างหวาดระแวงว่าไอ้นี่เป็นซอมบี้เปล่าวะไอ้นี่ติดเชื้อเปล่าวะไอ้นี่เปล่ารีบกินรีบกินรีบเก็บรีบกลับแล้วถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งติดมาล่ะผ่านเข้ามาในร้านเราแจ็คพอตอีกสวยอีกทุกคนดูแลทุกคนกลัวหมดแล้วทุกคนกลัวหมดทุกคนเขาก็ดูแลตัวเองกันหมดอยู่แล้วแต่พอบอกปิด3ทุ่มคนมันไม่มาจริงๆปิด3ทุ่มก็ไม่มาไปดูดิมีร้านไหนมาเขาอาจจะไม่อยากสั่งให้ปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนตกงานเยอะๆแล้วก็อาจจะเงินไม่พอที่จะไปรับผิดชอบคนที่ตกงานตรงนี้ไงก็เลยเป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านบ้างที่จะต้องรับผิดชอบด้วยถ้าสั่งปิดเลยเนี่ยเขาก็คงกระเป๋าแห้งแล้วมั้งไม่มีเงินที่จะต้องไปดูแลก็เลยกึ่งปิดกึ่งสุกกึ่งดิบกึ่งสุกว่าเปิดหน่อยแล้วกันนะในอย่างเงี้ยอย่างน้อยเจ้าของกิจการก็ไปช่วยคิดหน่อยว่าจะเลี้ยงลูกน้องยังไงครึ่งหนึ่งไหมกับรัฐบาลคนใช้แรงงานน่าสงสารที่สุดเพราะนั้นเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังหรือที่ยืมมาเนี่ยจากต่างประเทศนะอันดับแรกต้องเอามาช่วยคนที่ใช้แรงงานก่อนอันดับแรกเลยช่วยเยียวยาเขาก่อนที่เหลือก็หาทางวางแผนว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไปต่อได้ยังไงจะเปิดจะปิดจะอะไรขนาดไหนจะล็อกดาวน์ล็อกพื้นที่ล็อกสั้นล็อกยาวล็อกกว้างล็อกเล็กหรือจะเคลียร์ที่มาของ
ควิดให้มันอยู่ในเขตที่ชอบของมันเนี่ยได้ยังไงคิดทำตรงนั้นดีกว่าถ้ารอดช้าก็คนเป็นมันจะตายนานกว่าจะฟื้นคนตายก็อาจจะไม่ได้ฟื้นก็ได้ถ้ามันนานมันต้องใช้เวลาใช้เวลา